ด้วยความที่ครอบครัวอย่างที่บอกค่ะคุณพ่อก็ไม่ได้วางแผนไว้ว่าจะให้ลูกเข้ามาเกี่ยวเพราะว่าท่านก็อยากให้บริษัทดำเนินแบบโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วแต่ระหว่างที่ทำก็มีคอนฟลิกต์กันนะคะผู้ใหญ่ก็จะไม่ไว้ใจเราเพียงพอแม่ก็จะพูดบอกว่าเนี่ยอย่าให้แบบคนคิดว่าเป็นลูกเจ้าของมาทำงานนะที่ผ่านมายังไม่เคยมีเคสธุรกิจอัญมณีไหนเลยที่เข้าตลาดหลักทรัพย์เพชรที่เป็นขนาดใหญ่หน่อยเนี่ยมันมีโอกาสนะแต่ยังไม่มีใครทำตอนนั้นเองเนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ที่เราก็จะเรียกว่าตลาดโปรเจกต์ก็คือโปรเจกต์เพชรที่น้ำหนักตั้งแต่1กะรัตขึ้นไปอันว่าเป็นโปรเจกต์เลิร์นนิ่งที่ดีเพราะว่าอันทำตั้งแต่0ถึง100คือต้องบอกมันเป็นความยากมากแล้วก็ตอนที่บริษัทเนี่ยคุณพ่อมีความคิดว่าอยากที่จะนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเราไม่มีเบนช์มาร์คใครเราไม่มีต้นแบบเราเป็นบริษัทค้าปลีกเครื่องประดับเพชรบริษัทเดียวที่จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ทุก6โมงเย็นเรามาเจอกันในห้องประชุมเพื่อทำงานที่จะเรื่องที่จะเอาบริษัทเข้าตลาดอันก็เลยคุยกับพี่แล้วก็ทุกคนก็โอเคคุยได้ยังไงเขาโอเคค่ะจากเดิมเนี่ยที่เราเป็นร้านค้าเดี่ยวใช่ไหมคะแล้วเราก็มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่เราผ่านเคาน์เตอร์เพชรในห้างสรรพสินค้าแต่ในณปัจจุบันเนี่ยเรามีช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยทั้งหมดหลักเนี่ย5ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นที่นี่ที่เป็น Flagship Store นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านช็อปที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีช่องทางออนไลน์สโตร์ด้วยเราสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในให้เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมนี้ค่ะไม่รวมไปถึงการที่ยกตัวอย่างนะคะเราเอา AI เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งในหน้าบ้านและหลังบ้านด้วยที่บ้านอันเป็น3พี่น้องนะคะก็คืออันเป็นลูกสาวคนโตนะคะคนกลางก็จะเป็นน้องผู้ชายนะคะแล้วก็เป็นน้องสาวคนเล็กนะคะก็3คนตอนนี้ทำอยู่ด้วยกันหมดเลยนะคะก็คืออย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกที่เล่าให้อาจารย์ฟังอะค่ะว่าคุณพ่อไม่ได้กะให้ลูกเข้ามาเลยแต่เผอิญอันเป็นลูกคนโตแล้วได้มีโอกาสเข้ามาทำแล้วก็คุณพ่อก็มองเห็นลูกก็มีความตั้งใจนะแล้วก็มีความที่อยากที่จะพัฒนาธุรกิจร่วมกันก็เลยน้องชายแล้วก็น้องสาวก็เลยตามเข้ามาทำงานด้วยกันพอได้ลองทำหลายๆหน่วยงานนะคะอาจจะเริ่มต้นที่ดูแลเรื่องของพนักงานก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราชอบในเรื่องของงานขายหรือว่างานที่ใส่ใจคนรอบข้างนะคะก็อาจจะเหมาะสมกับงานที่ต้องพูดคุยกับคนพูดคุยกับพนักงานซึ่งก็จะเป็นทีมงานที่เราต้องให้ความสำคัญกับเขาด้วยค่ะตำแหน่งแรกเลยจริงๆก็จะมาเป็นผู้ช่วยโปรดักชั่นทำทุกอย่างเลยตั้งแต่รีพอร์ตตามงานคุยกับโรงงานจริงๆทางบ้านคือสนับสนุนให้เราทำอย่างที่เราอยากทำอยู่แล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เพียงแต่เราเห็นโอกาสว่าเราน่าจะเข้ามาช่วยได้นะครับคุณพ่อก็ให้โอกาสในการเข้ามาทำประเด็นต่างๆเหล่านี้ค่ะล้วนเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้จากรายการทายาท The Next Gen